จอมเทวันนักวานรเมื่อรู้แล้วจงรีบจอ
วันนี้แล้วเจ้าเทวีจะได้คืนไปสวรรค์ที่นี้หรือคือหนุมานชัญชกันเรื่องฤทธิไกรเป็นยอดทหารองค์พระตรีภูวนัยต้องฤทธิรับสั่งใช้ให้ไปทานีลงกายะที่จะขออาสาส่งเจ้านงลักขลายสวรรค์ตามคำสาปของเทวันอมมรินทราขอเชิญผินพักมาสนทนาเถิดกลอยใจอุ๊ยดูสิทำมือไวใหญ่ยืดหยุดเรารู้ว่าทหารองค์พระทรงครุฑเรืองฤทธาสามารถสำแดงแปลงศักดาอ้าโอดหาวให้แลเห็นเป็นดวงดาวและดวงเดือนไม่ว่าเล่นเช่นตัวเจ้าเราดูเหมือนเคยรู้จักที่หลับนอนพอนพักตามต้นสมแหมถ้าเจ้ามีฤทธิ์แน่แท้เหมือนเราว่าจงเร่งสำแดงแผลงศักดาเราจะคอยดูชักชะน้อยหรือแม่ชมตรูหลักแหลมเหลือพี่บอกเท่าไรก็ไม่เชื่อนี่วาจามามามาจับมือพนันสัญญากันก็ได้ถ้าพี่สามารถทำตามอรทัยกล่าววาทีจงมีจิตคิดประณีเถิดกรอยใจถ้าแม้นไม่จริงจงขับไล่เสียให้พ้นว่าพลางสำแดงแพลงฤทธิ์ที่ร่นคุณผ่านอนหาโอเท้าเป็นดวงดาวและสัตย์ทอนกลางนักพาลายคุกตาThank you.
ไปแฟนผิดสมัยนี่เทวีเฝ้าครึ่งเขาเหล่าลมชมบทสมาลีมิเคลื่อนคลาแล้วหวนจิตคิดถึงราชการองค์พระรามาบัญชาชัยมีเปรี้ยวเปล่าเศร้าหรือไทยอะไรรักจำต้องพลัดพรากจากยุคภาพไปใกล้ตาคิดแล้วจึงแข็งใจเอ่ยว่าจะว่านี่แน่น้องแก้วพี่จำเป็นต้องพลาดจากเจ้าแล้วนักจอมขวัญแม้มีติดราชการพระทรงสุบรรณจะไม่ห่างร้างเจ้าไปแต่นี่พี่จงจิตจำใจต้องไปลงกาส่วนน้องนุชสุดเสน่หาก็จะได้ไปสวรรค์พี่กับน้องต้องแลรับชั่วกับกันมิได้เห็นนับแต่นี้พี่คงจะโศกาน้ำตากระเซ็นด้วยคิดถึงโฉมฉลาจงระลึกนึกคนึงถึงพี่บ้างนักเทวีคิดเสียว่าบุญสองเรามีเท่านี้ที่สร้างสรรค์เอาไว้ค่อยประสบพบกันต่อชาติหน้าปลอบประโลมทางข้างจุ่มพิษเจ้ากัญญาหรืออะไรแล้วมักอารมณ์คงหรือไทยประคองทางนางเทวีออกมาหน้าปราศรัตตนมณีลานปราสาทซองก่อนช้อนอุ่มนางนุชนาฏแล้วขวางไป